ขอบคุณครับคงได้เห็นไปแล้วฮะท่านผู้ชมครับว่าช่วงสนทนาของเราในวันนี้เป็นครั้งที่มีผู้ชมแฟนคลับเข้าชมมากที่สุดครั้งหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นพระเอกแถวหน้าทางช่อง3จำนวน4คนด้วยกันฮะวันนี้พวกเขาจะมาเปิดเผยเรื่องราวความสามารถบางอย่างที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้อย่างเช่นหนึ่งในนี้เป็นความสามารถนะฮะหนึ่งในนี้ใครใส่กางเกงไม่ซัก4ปีหรือหนึ่งในนี้ใครเคยถอดใจจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วด้วยซ้ำอย่างนี้แหละฮะจะเป็นใครรอสักครู่จะได้รู้นะฮะแต่ตอนนี้เชิญพบกับโชว์พิเศษจากพวกเขาครับณเดชน์มาริโอเคนภูมิเจมส์มาในเพลง1 2 3 4 5 I love you 1 2 3 4 5 I love you 6 7 8 9 I love you every day and night I love you oh เจ้าเอ่ยเคยรับฟังกันไม่เจอว่ามีแต่ฉันและมีแต่เธอที่อยู่ด้วยกันเท่านั้นมีโลกใบนี้มีเพียงแค่เราที่อยู่ด้วยกันสองคนกระซิบฉันเบาเบาเอาสิไม่ต้องอายว่าเธอรักฉันแค่ไหนอยากรู้ One two three four five I love youเธอจะพูดตรงๆว่ารักกันหมดใจก็วันและคืนที่พ้นไปหัวใจเจ้าเอ่ยแค่รับฟังกันไม่เธอขอเสียงหน่อยว่ามีแค่ฉันและมีแค่เธอที่อยู่ด้วยกันเท่านั้นในโลกใบนี้มีเพียงแค่เราที่อยู่ด้วยกันสองคนกระซิบฉันเบาๆเอาสิไม่ต้องอายว่าเธอรักฉันแค่ไหนอยากรู้ One two three four fiveนั่นก็คือสิ่งที่เราบันทึกเทปเอาไว้ก่อนล่วงหน้าและหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและหลังจากนี้พวกเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วครับขอเชิญพบอีกทีครับณเดชน์มาริโอเคนภูมิเจมส์มาอ
ชิญมากครับผมมากัน4คนเป็นยังไงครับสวัสดีครับครับริวออนิสุกะไฮสวัสดีครับทาเคชิไฮสวัสดีครับคุณวีเกรดครับสวัสดีครับและสวัสดีครับคุณชายรณพีเหมือนกันกับพี่โอเลยครับคือเวลาไปไหนมาไหนคนบอกริวริวไม่พามายูมิมาด้วยเหรออะไรเงี้ยฮะแล้วมายูมิวันนี้โทรมาเช็คกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะโอ้ยพิษรักทำร้ายนั่นเด็กครับครับหนึ่งในนี้มีใครเป็นคนใต้มีใครที่แหลงใต้ได้คุณมาริโอมาเลอร์ครับผมโอ้ผมคนกรุงเทพครับผมอยู่บ้านพี่เอด้วยครับผู้จัดการเราเป็นคนใต้โอ้เอสุภชัยเนี่ยพี่เอทำต้อให้กินครับคุณนะกินต้อทุกวันสักพักพ่อเป็นคนเด็กโอ้โหรวมตัวกันเลยทีเดียวนะต่างชาติต่างภาษาต่างแผ่นดินแผ่นดินเดียวกันครับมาจากที่เดียวกันครับเอาเรื่องเลยครับตั้งแต่เราเห็นไปญี่ปุ่นเห็นเป็นคุณชมคุณชายนนทภพที่แล้วชาติที่แล้วอะไรก็ไม่รู้ทุกคนสบายดีนะครับสนุกสนานมากครับคิดว่าจะต้องใช้เวลาเดินจากโน่นมาถึงนี้ประมาณสัก3ชั่วโมงเหมือนงานสี่คนไอ้สี่คนเนี่ยเป็นเพลงเปิดตัวครับคือเนี่ยเป็นเพลงประจำของเราสี่คนถ้าเรามาสี่คนเราจะร้องเพลงนี้สี่คนสี่คนสี่คนได้มาสี่คนพี่เบียร์เป็นคนหนึ่งพี่เบียร์ถ้าพี่เบียร์มาเราก็หาคนไอ้มาทำไมถ้ามา6คนล่ะก็6คนให้มา6คนไม่น่าถามเลยนะสนุกสนานมากแต่ตะกี้1 2 3 4 5 I love you เป็นเพลงธีมใช่ไหมครับนะเด็กใช่ครับผมเป็นเพลงธีมของคิดมี5 คอนเสิร์ตเองครับผมคอนเสิร์ต Rate A ครับ Rate A ครับไม่ใช่ Rate X ไม่ใช่ครับ Rate A มีมั้ยไม่ใช่ครับไม่มีไม่มีนะไม่น่ามีนะแล้ว Rate A นี่ A อะไรคือมาจากพี่เอสุภชัยแล้วก็พี่เอทางเอทอ๋อเรดเอเราก็คิดว่ามันมีอะไรอะไรบนเวทีไม่นะมันเกี่ยวไม่แน่ครับไม่แน่ต้องไปดูอาจจะเห็นพวกผมทั้ง5คนเดทกันก็ได้ครับเละเมื่อไหร่ครับจะมีเมื่อไหร่คอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตนี้25ตุลาครับ25ตุลาโอ้โหเร็วนี้แล้ว2รอบนะใช่รอบครับบ่าย2กับ1ทุ่มครับไม่ต้องไปซื้อบัตรนะฮะท่านผู้ชมครับทำไมครับมันเต็มหมดแล้วจริงฮะเผื่อจะมีเพิ่มบอกบางคนมีแคนเซิลครับคุณอาครับอ๋อใช่คือแบบว่าติดภารกิจจองไปแล้วแล้วติดภารกิจเขาปล่อยครับมีบัตรปล่อยอายังพูดไม่หมดมันหมดไปแล้ว5แถว5แถวเลยเหรอครับร้อยไปอย่างที่ว่ามีแขกพิเศษไม่ใช่แค่4คนนี้ยังมี5คน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 ได้มา5คน5คนพี่เวียสุกลวัฒน์อีกคนนึงครับพี่เวียนะครับก็เรามาพูดถึงฟีดแบ็กของริวกับทาเคชิก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเอาทาเคชิก่อนทาเคชิเพราะว่านั่นตอนที่หนึ่งก็งวดจบไปเรียบร้อยใช่ครับโอ้ได้ฟีดแบ็กยังไงบ้างครับฟีดแบ็กก็ส่วนใหญ่เขาก็จะทักครับว่าเป็นเรียกโซเรียวบ้างอะไรนะครับวันนี้ขอถ่ายรูปกับโซเรียวหน่อยแล้วริวไปไหนอะไรเงี้ยกับกลายเป็นแบบอินมากใช่บางคนก็ชอบมากแล้วริวแล้วฮะณเดชน์แล้วครับโดนได้ฟีดแบคตอนนี้กำลังฮอตเลยเหมือนกันกับพี่โอเลยครับคือเวลาไปไหนมาไหนคนบอกริวไม่พามายูมิมาด้วยเหรออะไรเงี้ยฮะนี่เรื่องจริงครับเรื่องจริงครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยเอาใจช่วยนะให้ขาหายเร็วๆนะอะไรเงี้ยครับผมแล้วมายูมิวันนี้โทรมาเช็คกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะวันนี้โทรมาเช็คกี่ครั้งแล้วเวลาตอนนี้เดินได้ครับมายูมิก็แบบว่ากลับไปทำงานที่โรงพยาบาลแล้วครับผมอ๋อใช่ฮะแต่เมื่อเช้าไลน์กันกี่ครั้งแล้วผมก็ว่าอยู่ทำไมในห้องน้ำมันมีกล้องอะไรสักอย่างเป็นคู่ที่พวกเราเห็นแล้วแบบดูแล้วค่อนข้างที่จะอินไหมเห็นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยอินทั้งนอกทั้งในเลยครับ
จอนอกจอไงแต่ว่าเอาใจช่วยอะครับเอาใจช่วยคือมันมีผลไหมว่าเราจะเป็นอย่างนี้แล้วพอในจอพอเล่นแล้วเขามีความรู้สึกว่าคอแห้งคอแห้งเชียวคอโอ้ยพิษรักทำร้ายคืออาก็งงมากดูสองคนนั้นดูสองคนนั้นนะฮะครับผมไม่เห็นจะมาเลย YA ในใครครับเดี๋ยวยาอ๋อเหรอครับแล้วทำไมถือป้าย I love New York เป็นเด็กจบนอกนะครับนอกเด็กจบนอกนะ I love New York แหมไม่เกี่ยวเลย New York แต่ไม่ใช่ใช่ไหมเขาไม่ได้หมายถึงเขาหมายถึงอะไรหมายถึงณเดชน์เดียร์ครับเรามาเล่นเกมนี้กันดีกว่านะครับเราเรียกว่าเกม1ในนี้นะฮะ1ในนี้จะมีใครเป็นอะไรยังไงหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบถามณเดชน์ก่อนณเดชน์ครับครับ1ในนี้มีใครเป็นคนใต้มีใครที่แหลงใต้ได้1ในนี้1ในนี้คือใครผมเป็นคนอีสานครับผมแต่ว่านี่คนนึงครับเป็นคนใต้คุณมาริโอเมาเลอร์ครับผมโอ้พ้องคนกรุงเทพครับพูดได้เหรอผมเกิดสาทรนะเขาบอกเขาเกิดสาทรครับเกิดแม่เกิดไหนอะขอนแก่นสบายดีบ่บายบายอยู่แล้วบายร้อนนะแม่บายไหมพี่แม่สบายดีบายดีอะบ่ายนี้โอเคมันหลงกันได้นะฮะถ้าพูดกันคนละภาษานี่มันหลงกันได้เดี๋ยวมันจะโจมกันไปนะพี่แบร์จะเป็นใต้ใช่แล้วพูดไปพูดมาจะเหน่อกลายเป็นสุพรรณทั้งคู่เนี่ยคุยมาโอ้พูดใต้ได้จริงๆเหรออยู่ยืนบ้านนี่พูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือว่าเปล่าครับผมคนกรุงเทพครับแต่พอดีแม่เขาก็มีเชื้อใต้ครับแต่ว่าผมอยู่บ้านพี่เอด้วยครับผู้จัดการเราเป็นคนใต้โอ้เอสุภชัยเนี่ยพี่เอทำต้อให้กินครับคุณน้ากินต้อถูกวันสักพักพ่อเป็นของแดงที่บ้านเรามีแต่แกงไตปลานี่ครับผัดต้อแม่แล้วขั่วกริ้งแม่แล้วแล้วก็สักพักก็มีแหนมเนื้อของพี่แบ๊คุณเอสุภชัยนี่เป็นคนใต้นะฮะเป็นคนอะไรนครศรีธรรมราชหรอวะนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชนะกินแต่อาหารใต้หมดเลยเหรอกินแต่อาหารใต้ครับใช่ครับโอ้ไม่น่าออกมาเดินทองแดงกันทุกคนเลยแข่งแก๊งๆนะครับตอนนี้ครับดังแก๊งเลยดังแก๊งๆเลยนี่แก๊งครับน้องผมเป็นคนซิ่งครับสิงห์บุรีครับโอ้ซิ่งพุทเนอร์พุทเนอร์พุทเนอร์ครับแต่บ้านผมเนอร์เนอร์เนอร์ไปปลายเนอร์ไปปลายสิงห์บุรีเขาจะเนอร์แบบไปปลายครับไปไหนขึ้นไปนิดนึงครับคือถ้าไปอยู่บ้านสักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะเป็นไปตามที่คนที่บ้านเขาพูดกันนะครับแต่ก็ไม่เท่าราชบุรีไม่เท่าครับไม่เท่าเมืองการคือผมไปคุยกับคนสุพรรณผมก็คุยไม่รู้เรื่องครับจริงคนสุพรรณเขาจะเหน่อแบบเหน่อมากๆครับแบบคนมีคนเคยถามผมว่าพี่เสื้อขาวเขาจะบอกพี่เสื้อข้าวพี่เสื้อข้าวไปไหนพี่เสื้อข้าวไปไหนอ๋อคือเสื้อขาวเสื้อขาวผมอะไรอะไรเสื้อข้าวนะอะไรข้าวข้าวนะกินข้าวหิวข้าวเหรออ๋อเปล่าพี่เสื้อข้าวอ่ะเสื้อข้าวอ่ะกลับไปแล้วก็ปรับหูอยู่บนเรือนถ้ากลับไปเจอป้าป้ายายแล้วก็จะเหนื่อยบ้างครับมันชินครับเจมนะฮะเจมเป็นคนผมพูดภาษาอังกฤษครับผมโอ้ยอินเตอร์เฮียโย่ What's up man What's up man What's up yeah yo ไปวัดชัดแมนเซอร์ Where you come from คอนแก่นคอนแก่นคนเคลื่อนคนเคลื่อนยูโยยูโฮมเท้าโฮมเท้าคนเคลื่อนซีคนเคลื่อนซีแมนคนซีแมนเย้คนซีคนซิงนี่คนซิงบุรีซิงนี่ซิงโอ้ยนี่มันตายแล้วซิงคนสิงคนสิงสิงคโปร์สิงสิงคโปร์สิงคโปร์สิงบุรีไอคัมฟอมฮ่องกงอ๋อไอเลิฟยู
ไปได้ตลอดไปได้ครับผมเจมส์นี่ไปเรียนที่ฮ่องกงตอนเด็กๆครับตั้งแต่เด็กเลยพูดภาษากวางตุ้งได้ไหมโอ้น้อยครับผมไปเรียนที่นั่นผมก็จะไปเรียนโรงเรียนเตอร์ก็จะพูดอังกฤษเป็นหลักครับผมแต่คือฟังรู้เรื่องวัชชาร์คแคร์โหตกใจแรงว่ะคนขอนแก่นไม่ใช่เหรอพี่กิ๊กคนขอนแก่นเนี่ยคนขอนแก่นขอนแก่นแต่ว่าเว้าภาษากวางตุ้งได้เว้าได้ด้วย When you free come teach me นะโอเคได้ครับผมภาษากวางตุ้งจริงๆที่พูดอย่างเงี้ยก็คือฟังได้แต่พูดไม่ได้เรียกว่าเซ็กเทงเซ็กกงเซ็กกงสิวสิวเซ็กกงสิวสิวพูดได้นิดหน่อยแต่คือต้องมีคนพูดด้วยถึงจะแบบต่อได้นิดนึงนี่เพราะฉะนั้นใครอย่าไปดินทาเจมกันนะเขาเข้าใจหมดเลยเซ็กกงสิวสิวก็วันนั้นไงไปกินอาหารฮ่องกงด้วยกันยังสั่งอาหารเลยสั่งว่าวันนั้นที่มีพี่มีผมแล้วมีอีกคนนึงก็ผู้จัดการครับไปกินข้าวก็ยังสั่งอาหารเป็นภาษาต้มอยู่เลยโอ้ไม่ไปแล้วฮะ YAYA ไม่ไปแล้วฮะจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้เสร็จแล้วขอเคียงหลังนะหนึ่งในนี้ครับโอ้ครับหนึ่งในนี้ใครฮะที่เกือบถอดใจไม่อยากอยู่ในวงการบันเทิงไม่มีวันนี้ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้อีกแล้วหนึ่งในนี้คนคนนั้นคือใครคนซิงครับคนซิงอีกแล้วคนซิงครับคนซิงอีกแล้วแหละว่าเพื่อเนี่ยจังวะเนี่ยว่าเพื่อว่าเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงครับตอนเล่นหนังกับละครเรื่องแรกครับก็รู้สึกว่ามันทำไมการเล่นละครกับมันยากขนาดนี้ครับมันยากมากเลยครับแรกเลยเหรอครับใช่ครับเราต้องทำไม่ได้แน่ๆแบบเราไม่เข้าใจมันเราตอนนั้นเล่นเรื่องอะไรเรื่องตอนนั้นสามหนุ่มเนื้อทองครับสามหนุ่มเนื้อทองคือแบบมันคือมรสุมชีวิตเลยครับว่าแบบมันยากมากๆสำหรับผมมันคืออะไรที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาอยู่ตรงนี้ณตอนนี้หรือเมื่อก่อนอะไรทำไมมันถึงยากขนาดนั้นเหรอฮะยากขนาดนั้นเหรอครับยากผมว่าเรื่องแรกยังไงสำหรับทุกคนมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นครับยังไงก็ต้องคือเราไม่เคยผ่านอะไรมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับโอ้ก็เป็นครับเรื่องแรกอ๋อเรื่องแรกใช่ครับทุกคนต้องมีแบบรู้สึกความรู้สึกว่ามันยากเราใช้ชีวิตแบบเด็กๆมาก่อนแบบอยู่บ้านเล่นเกมอยู่กับบ้านเจอแต่เพื่อนแล้วก็อยู่สังคมนักเรียนโรงเรียนอะไรเงี้ยพอมาเจออย่างนี้มันคือการทำงานเลยครับพวกเราก็โอเคเล่นไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องหน้าก็อาจจะปรับปรุงใหม่อะไรประมาณนี้แต่สำหรับเคนไม่ใช่เคนถอดใจบอกว่าไม่เอาละวงการนี้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมก็คิดอยู่ครับว่าถ้าจบอันนี้เราคงไม่เหมาะกับทางนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราไปเรียนดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่พอได้มีโอกาสมาเล่นอีกเรื่องนึงคือแรงเงาเราก็รู้สึกว่าเราต้องฮึดละเราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ละก็เลยตั้งใจครับแล้วก็พยายามเรียนรู้มันเรื่อยๆพี่ๆเขาก็คอยช่วยให้กำลังใจเราด้วยมันก็ช่วยเราได้เยอะอะไรเงี้ยคุณวีกฤตนี่มาช่วยชีวิตเอาไว้เลยว่างั้นเหรอช่วยไว้เลยครับถ้าไม่มีพี่ๆหรือทุกคนที่คอยให้กำลังใจตอนนั้นก็ผมก็คงได้ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าว่าตอนแรงเงานี้ คุณเจนนี่เป็นบุคคลที่ช่วยเคนเยอะมากบอกว่าในเชิงการแสดงทั้งการแสดงครับทั้งคำพูดการให้กำลังใจตอนนั้นพี่เจนนี่จะเหมือนเป็นพี่สาวคนนึงมีอะไรผมจะปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็เขาก็จะคอยแบบไม่ต้องเครียดนะค่อยๆเล่นไปมีอะไรปรึกษาพี่ได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีอะไรผมก็คุยหมดเลยครับกับพี่เจนนี่เมื่อก่อนผมจะปรึกษาทุกอย่างไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแบบทำไมเราขยับบ็อกกิ้งมาตรงนี้แล้วแบบเราบังไฟเนี่ยเราต้องขยับยังไงหรืออะไรยังไงเราต้องดูยังไงเนี่ยพี่เจนนี่เขาจะแบบเนี่ยขยับมางนี้แล้วดูอันนี้หน่อยนะเหมือนพี่เจนนี่เขาก็จะคอยดูเราด้วยว่าอันไหนเราไม่โอเคเขาก็จะบอกเราเลยเพราะพี่เจนนี่เขาเป็นคนตรงๆอยู่แล้วเดี๋ยวเชื่อนะฮะคือข้างนอกที่เราเห็นอีกภาพนึงแต่พอในกองถ่ายจะเห็นว่าแต่ละคนที่สวมบทบาทแต่ละตัวละครในเนื้อละครนั้นอาจจะตบตีอาจจะแย่งชิงกันแต่ความจริงแล้วเป็นการเอื้อกันเขาเรียกว่าสอนกันจูงกันไปเพื่อให้ละครทั้งเรื่องมันน่าดูขึ้นมาใช่ครับเคนครับหนึ่งในนี้ครับใครครับที่ใส่กางเกงแล้วไม่ซักเลยคนน่าจะรู้อยู่นะไม่น่าผมได้กลิ่นตุ่ยเลยครับตอนนี้ไม่ซักจริงๆครับเขาเป็นเจ้าพ่อกางเกงยีน
พี่โอครับ